ขาติดตั้งมาให้ในตัวด้วยเป็นแบบนี้นะคะคืออันนี้คือสามารถติดตั้งภายนอกได้ค่ะเสาคอนเน็กต์ Wi-Fi นะคะเขาจะให้มา2เสาค่ะเหมือนกันก็คือมันจะมีความดูดีกว่ารุ่นที่ไม่มีเสาเลยหรือว่ารุ่นที่มีเสาเดียวแล้วก็ตัวที่เป็น2เสาเนี่ยมันจะช่วยให้การรับสัญญาณ Wi-Fi เนี่ยเสถียรกว่าแล้วก็ดีกว่าด้วยค่ะข้อแตกต่างทางบอดี้นะคะภายนอกเนี่ยจากที่ตรงนี้นะคะตัวรุ่นนี้นะคะเป็นบุลเลต 2C ค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะเขาจะไม่มีไฟ LED ข้างหน้า2ดวงเหมือนอีก2รุ่นนะคะเดี๋ยวทำไมรุ่นนี้เนี่ยมันไม่มีไฟ LED อยู่ข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวในสเปคเราจะมาพูดถึงกันนะคะอันนี้ก็คือจุดแตกต่างภายนอกนะคะคือตัว Bullet 2C ไม่มี LED 2ดวงข้างหน้าค่ะโอเคต่อไปเรามาเข้าถึงสเปคความแตกต่างของทั้ง3รุ่นนี้ซึ่งจะเป็นสเปคคร่าวๆนะคะก็เริ่มที่รุ่นแรกแอดมินจะขอพูดเรียงตามลำดับราคาของสินค้าด้วยแล้วก็ตัวโปรดักต์ที่ออกก่อนหลังด้วยโดยเราจะเริ่มจากตัว Bullet 2C นะคะหรือว่าโมเดลก็คือ IPC F22P ค่ะสำหรับตัวรุ่นนี้นะคะเขาจะไม่มีไฟ LED 2ดวงเมื่อกี้ที่เราบอกไปซึ่งมันก็คือว่าตัวรุ่นนี้เนี่ยเขาไม่สามารถปรับเลือกโหมดกลางคืนได้นะคะโหมดกลางคืนของเขาเนี่ยจะเป็นโหมดอินฟราเรดนะคะเป็นภาพขาวดำค่ะไม่สามารถปรับเลือกโหมดได้คือพอตัดเป็นช่วงตอนกลางคืนปุ๊บเนี่ยมันก็จะตัดเป็นภาพขาวดำอัตโนมัติโดยระยะการทำงานของเขานะคะอยู่ที่30เมตรค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นกล้องที่ built in ในตัวก็คือสามารถบันทึกเสียงฟังเสียงจากกล้องได้ค่ะสมมติว่าสมมติเราติดกล้องที่หน้าบ้านแล้วตรงบริเวณที่ติดตั้งกล้องมีคนหรือว่าอาจจะเป็นข้างบ้านมายืนคุยกันแล้วเรากำลังดูแอปอยู่ก็คือตัวแอป Ivo Light เราก็สามารถฟังเสียงคนที่เขาคุยกันบริเวณตรงนั้นได้จากตัวแอปได้ค่ะเรื่องถัดไปนะคะตัวที่2ก็คือตัว Bullet 2E ค่ะตัว Bullet ก็คือออกตามตัว Bullet 2C ตัวนี้มาเลยค่ะชื่อโมเดลอีกชื่อนึงของตัวนี้นะคะจะเป็น IPC F22FP ค่ะโอเค IPC F22FP นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเขาจะมี LED 2ดวงข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็หมายความว่าตัวรุ่นนี้นะคะเขาสามารถเลือกปรับโหมดกลางคืนได้ทั้งหมด4โหมดค่ะก็คือจะมีอินฟราเรดภาพขาวดำแล้วก็ภาพสีตอนกลางคืนก็คือเป็นตัว LED แล้วก็ยังมีฟังก์ชันเป็นไฟสโตรบไลท์นะคะก็คือว่าสมมติว่าเราปิดหน้าบ้านแล้วในตอนกลางคืนเนี่ยจะมีโจรหรือว่าบุคคลต้องสงสัยพยายามจะเข้ามาที่บ้านเรานะคะตัวถ้าเราเลือกเป็นฟังก์ชันสโตรบไลท์นะคะตัวกล้องเนี่ยพอตรวจจับถึงความผิดปกตินะคะเขาก็จะมีไฟกระพริบเป็นสโตรบไลท์ออกมาที่ตัวกล้องทำให้โจรหรือว่าใครก็ตามที่พยายามจะเข้าบ้านเรามาเนี่ยเขาเห็นแล้วก็อาจจะตกใจได้ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นฟังก์ชันที่ไล่โจรก็ได้ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาจะเป็น built in mic เหมือนกันค่ะก็คือบันทึกแล้วก็สามารถฟังเสียงจากกล้องได้แล้วก็มาที่ตัวสุดท้ายนะคะตัวรุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่ออกมาใหม่มากๆแบบมากแบบมากเพราะว่าของสปายนี่เพิ่งจะเข้ามาเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่เองค่ะนับมาถึงตรงนี้คือยังไม่ถึงอาทิตย์เลยถือว่าใหม่สดๆร้อนๆเลยค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะจะเป็นตัวรุ่นบุลเลต2ค่ะตัวบุลเลต2นะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะออกมาใหม่ล่าสุดเลยสำหรับฟังก์ชันที่เหมือนกันนะคะตรงนี้จะมีไฟ LED 2ดวงคือสามารถเลือกปรับโหมดตอนกลางคืนได้ทั้งหมด4โหมดเหมือนกับตัวบุลเลต 2E เมื่อกี้แล้วก็ฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาของตัวนี้นะคะจะมี2อย่างคือ1เป็นไซเรนแล้วก็เป็นสปอตไลท์ในตัวค่ะคือสามารถตรวจจับบุคคลสมมุติกล้องตรวจจับอะไรที่น่าสงสัยการเคลื่อนไหวที่น่าสงสัยเนี่ยเขาก็จะแจ้งเตือนผ่านตัวกล้องเนี่ยออกมาเป็นไซเรนแล้วก็สปอตไลท์นะคะอันนี้คืออย่างแรกที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็อันที่2นะคะคือใน2รุ่นนี้เนี่ยเขาจะเป็นbuilt in mic อย่างเดียวก็คือบันทึกเสียงอย่างเดียวแต่ว่าสำหรับตัว Bullet 2ตัวนี้นะคะคือเขาจะเพิ่มมาก็คือเป็นbuilt in mic แล้วก็built in ลำโพงในตัวด้วยคือเราสามารถพูดโต้ตอบผ่านกล้องแล้วก็ผ่านแอปได้คือสมมติว่าอ่ะกรณีเดิมเลยเราติดกล้องรุ่นนี้ไว้หน้าบ้านแล้วอาจจะมีบุคคลใครก็ได้มายืนอยู่หน้าบ้านเราแบบทำลับๆล่อๆแล้วเรา
ำลังดูแอปอยู่ผ่านตัวแอป iMo Lite แล้วเราอยากจะสอบถามเขาโดยที่เฮ้ยเราไม่อยากออกไปเปิดประตูถามหน้าบ้านอะในยุคโควิดแบบนี้ด้วยอะเราก็สามารถกดตรงไมค์ในแอป iMo นะคะแล้วเราก็พูดบอกเขาอาจจะถามว่ามาหาใครคะแล้วเสียงที่เราพูดจากแอปเนี่ยมันก็จะไปดังที่ตัวกล้องทำให้คนที่อยู่หน้าบ้านบริเวณกล้องอะค่ะได้ยินแล้วก็เขาก็สามารถพูดโต้ตอบกลับมาหาเราได้ด้วยสมมติว่าอาจจะเป็นคนส่งของเขาก็พูดกลับมาว่าอ๋อมาส่งของครับค่ะเราก็ได้ยินกลับมาแล้วก็โอเคสามารถสื่อสารกันได้ค่ะโอเคก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับความแตกต่างของทั้ง3รุ่นนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปกันคร่าวๆอีกทีนึงนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะตัวแรกเลยก็คือตัว Bullet 2C ตัวนี้จะเลือกโหมดตอนกลางคืนไม่ได้แล้วก็จะเป็น Built-in มาอย่างเดียวค่ะแล้วก็คะเป็นตัว Bullet 2C ค่ะตัวรุ่นนี้ Built-in มาอย่างเดียวแล้วก็ไม่สามารถเลือกโหมดตอนกลางคืนได้นะคะกลางคืนจะเป็นโหมด Infrared อย่างเดียวค่ะแล้วก็รุ่นที่2นะคะเป็นตัว Bullet 2E ค่ะรุ่นนี้นะคะสามารถเลือกปรับโหมดตอนกลางคืนได้แล้วก็เป็น Built-in Mic บันทึกเสียงอย่างเดียวค่ะแล้วก็รุ่นสุดท้ายนะคะน้องใหม่มาแรงมากๆตัว Bullet 2ค่ะตัวรุ่นนี้นะคะเป็นเลือกโหมดตอนกลางคืนได้สามารถพูดโต้ตอบได้แล้วก็ Built-in Spotlight กับ Built-in Siren นะคะสามารถสอบถามได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น LINE App User Pay ที่ทางแอดมินดูแลอยู่เองนะคะหรือว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage ของทาง User Pay นะคะหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามทางเบอร์บริษัทก็ได้ค่ะหรือว่าจะติดต่อทางมีทั้งบ้านม่อแล้วก็สำนักงานใหญ่นะคะหรือว่าถ้าใครที่เป็นลูกค้า User Pay อยู่แล้วเนี่ยมีเซลล์ที่ดูแลอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถสอบถามกับทางเซลล์ได้เลยนะคะ